ที่อยากจะฝากไว้นะคะในเรื่องของในวันพรุ่งนี้ค่ะซึ่งจะมีมาตรการในการผ่อนคลายในระยะที่5นะคะสิ่งที่เคยเรียนรำเรียนกับพี่น้องประชาชนค่ะก็คือการต่อสู้กับเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยของเราก็เหมือนการเล่นชักเขย่อค่ะก่อนหน้านี้เรามีกำลังหลักแล้วก็กำลังเสริมในการดึงต่อสู้กับเชื้อโควิด-19 กำลังเสริมก็คือมาตรการต่างๆที่ทางภาครัฐออกมาค่ะอย่างเช่นมาตรการการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19แต่ในวันนี้ค่ะมาตรการการผ่อนคลายของเราจากระยะที่1ถึงระยะที่5แล้วค่ะหมายถึงเราค่อยๆปล่อยมือของกองกำลังเสริมเพราะฉะนั้นกองกำลังหลักของเราค่ะก็คือ2มือของพี่น้องประชาชนที่จะช่วยให้เราต่อสู้กับเชื้อโควิด-19 ได้2มือค่ะที่จะสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆแล้วก็รักษาระยะห่างค่ะประการด่านสุดท้ายที่จะทำให้เราและประเทศไทยของเราฝ่าพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปได้ค่ะ